หรือวิวาจะล่มจักรจั่นอคัมศิริโพสต์เศร้าความจริงเจ็บเสมอเพื่อนห่วงแห่ส่งกำลังใจเป็นอีกหนึ่งสาวที่อารมณ์ดีและยิ้มเก่งเสมอสำหรับนักแสดงสาวจักรจั่นอคัมศิริสุวรรณสุขแถมก่อนหน้านี้ยังแฮปปี้สุดๆเพราะแฟนหนุ่มนักธุรกิจได้คุกเข่าขอแต่งงานเตรียมตัวรอเป็นเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วเพราะมีแพลนเข้าประตูวิวาห์ในวันที่28พฤษภาคมปีนี้แต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวจักรจั่นได้โพสต์ข้อความเศร้าที่คล้ายว่าจะเกี่ยวกับความรักจนแฟนๆออกอาการเป็นห่วงเพิ่งมีข่าวดีแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานไปไม่นานท่ามกลางความยินดีของแฟนๆแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวจักรจั่นอคัมศิริทำให้เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความเศร้าลงในอินสตาแกรม @jakamsiri เป็นข้อความจากเพจเกี่ยวกับความรักหลายๆข้อความหวังว่าสักวันเธอจะกล้าพอที่จะออกมาจากทุกสิ่งที่ทำให้เธอย่ำแย่นะเดินออกจากบางเรื่องมันยากแต่ถ้าไม่ถอยออกมาเลยก็จะเหนื่อยอยู่อย่างนั้นซ้ำๆหนีอะไรหนีได้แต่คุณหนีความจริงที่คุณรู้อยู่แก่ใจไม่ได้บางครั้งการยึดติดมันทำร้ายตัวเรามากกว่าการปล่อยไปชีวิตไม่ยุ่งยากถ้ารู้จักลดขนาดความฝันให้เล็กลง moving and cut พอแล้วใจความจริงมันเจ็บเสมอแยกย้ายกันไปรักษาสุขภาพจิตเนอะท่ามกลางเพื่อนๆในวงการที่เข้ามาส่งกำลังใจอาทิบุ๋มปนัดดาตุ๊กกี้ใบเตยอาสยามเกลรดาและแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจสาวจักรจั่นมากมายแม้ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ไมวรัทยาหรือกิ่งแก้วสวยเสี้ยมแง้มหัวใจสดแต่ไม่สนิทตีบทแตกชนะเลิศจนได้รับฉายาว่าสวยเสี้ยมกับบทบาทกิ่งแก้วพยาบาลสาวสวยแต่แฝงไปด้วยความร้ายกาจจอมสร้างเรื่องแสนรุงรังวุ่นวายนักแสดงสาวสวยไมวรัทยาว่องทยาพรชื่อนี้ไม่มีผิดหวังไม่ว่าจะบทบาทไหนไมแสดงได้ปังเรียกได้ว่าเรื่องงานนั้นลัคกี้อินเกมสุดๆแต่เรื่องหัวใจของสาวไมเรียกว่ายังอยู่ในสถานะโสดแต่ไม่สนิทนะจ๊ะเพราะมีหนุ่มๆแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบชนิดที่เรียกว่าโสดแต่ไม่ว่างค่ะเลยอยากมาคุยหัวใจสาวไมสองมุมมองความรักของเธอกันโสดมานานแค่ไหนแล้วทำไมถึงโสดโสดมาเกือบปีแล้วค่ะทำไมถึงโสดถ้าช่วงที่ผ่านมาคงเพราะยังไม่อยากรู้จักใครใหม่ๆค่ะอยากโฟกัสแค่ตัวเองกับใช้เวลากับเพื่อนๆก็มีความสุขดีอยู่แล้วส่วนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาปิดดีลอย่างเป็นทางการค่ะสเปคผู้ชายที่ชอบสเปคภายนอกไม่มีค่ะแต่ถ้าจะรู้สึกสนใจหรือชอบใครสักคนคงเป็นคนที่เจอกันครั้งแรกแล้วทำให้เราใจกระตุกได้สักหนึ่งจังหวะแบบเป็นเซนที่เราก็อธิบายไม่ได้ปกติชอบโดนจีบหรือจีบผู้ชายก่อนชอบโดนจีบค่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนโรแมนติกหรือเปล่ายังไงคิดว่าเป็นนะเพราะเราชอบโมเมนต์การจีบกันและเราเชื่อว่าความสัมพันธ์มันต้องเติมความหวานให้กันตลอดอีกอย่างคือเรามีความสุขตอนที่ได้ทำให้แบบเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆหรือทำของกระจุกกระจิกให้คิดว่าคนที่จะมาเป็นแฟนเราดูแลเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็คงต้องเป็นคนที่รักตัวตนเราจริงๆและเป็นคนที่เข้าใจในแบบที่เราเป็นแล้วก็ต้องมั่นคงทางความรู้สึกกับเรามากพอสมควรรวมทั้งอยู่ด้วยแล้วเป็นความสบายใจของกันและกันค่ะเป็นคนอินกับความรักเชื่อในรักแท้ไหมหวังบ้างไหมว่าสักวันจะเจอรักแท้อินค่ะถือว่าเป็นคนคลั่งรักคนหนึ่งแล้วเราก็เชื่อในรักแท้นะก็หวังว่าจะเจอคนที่รู้สึกเหมือนกันในเวลาที่เหมาะเจาะขอคุณสมบัติน่ารักๆของไมค์สามข้อ
ให้คนที่เล็งเราอยู่ตอนนี้เขารู้หน่อยเป็นคนฮาฮากวนกวนแอบมีมุมขี้อ้อนกับแฟนแล้วก็มั่นคงทางความรู้สึกถ้ามีแฟนก็จะไม่วอกแวกมองคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นมุมมองเรื่องความรักที่น่ารักของสาวไมล์และขอให้ลัคกี้in love ในเดือนแห่งความรักนี้นะคะสำหรับใครที่อยากติดตามสาวไมล์สามารถติดตามได้ในละครเมียจำเป็นออนแอร์ทุกวันศุกร์อาทิตย์เวลา 20.20 ทางช่อง3 IG ไมล์วารัฏยาไรวชิรวิทย์ได้ใจทาสแมวนำอาหารแมวบริจาคช่วยลุงเก็บขยะไรวชิรวิทย์นำอาหารแมวกองเท่าภูเขาบริจาคช่วยลุงเก็บขยะย่านสามเสนเลี้ยงแมวและแมวจรได้ใจแฟนคลับและทาสแมวไปเต็มๆจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอข่าวของพระเอกหนุ่มหล่อไรวชิรวิทย์ชีวอารีนักแสดงดังรุ่งที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีรีส์สายวายเพราะเราคู่กัน2 Getter The Series ซึ่งหนุ่มไรยังได้ชื่อว่าเป็นหนุ่มรักสัตว์มากๆด้วยเช่นกันเพราะจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่านักแสดงหนุ่มวัยรุ่นคนดังไรวชิรวิทย์มอบเงินบริจาคช่วยเหลือวัดต่างๆอยู่ตลอดโดยเฉพาะน้องเหมียวที่เป็นสัตว์ที่เจ้าตัวหลงรักเป็นอันมากเรียกว่าเป็นทาสแมวตัวยงและเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วไรวชิรวิทย์ได้เห็นข่าวที่มีการแชร์ถึงลุงอยู่คุณลุงที่เก็บขยะที่ค่ำไหนนอนนั่นย่านสามเสนและยังต้องดูแลน้องแมวจำนวนกว่า8ตัวพระเอกหนุ่มถึงส่งข้อความติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์เพื่อส่งความช่วยเหลือจักรจันแจงโพสต์เศร้าปัญหาเรื่องธุรกิจขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดดาราสาวจักรจันอคัมสิริแจงโพสต์รัวคำคมสุดเศร้ายันเป็นเรื่องธุรกิจขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดเป็นเรื่องอื่นพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจหลังจากที่ทำเอาหลายคนงงกันใหญ่เมื่อนักแสดงสาวมากความสามารถจักรจันอคัมสิริสุวรรณสุขโพสต์ข้อความเศร้าผ่านไอจีแบบรัวๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ดาราสาวเพิ่งถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจทายาทรุ่นที่สองของสุพรีมทีมที่คบหาดูใจมา2ปีกว่าคุกข่าวเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อวันที่21สิงหาคม2563และมีแพลนวิวาห์ในช่วงวันที่28พฤษภาคมปีนี้2564งานนี้เลยทำให้มีเพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงแฟนคลับที่ติดตามเข้ามาสอบถามและส่งกำลังใจให้สาวจักรจันกันมากมายในขณะที่หลายคนคาดเดากันไปว่าจะเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ดาราสาวได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบในโพสต์ของตัวเองว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเรื่องความรักจันโอเคดีไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะล่าสุดจักรจันได้โพสต์ไอจีสตอรี่รวมถึงเขียนคอมเมนต์ในโพสต์เดิมของตัวเองอีกครั้งชี้แจงเรื่องที่โพสต์คำคมเศร้าว่าคำคมที่จันโพสต์ไปเป็นเรื่องธุรกิจล้วนๆค่ะขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดไปเป็นเรื่องอื่นๆและขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งมาหาจันนะคะ